เกิดปรากฏการณ์ฝูงฉลามหูดำกว่า100ตัวนะคะเข้ามาหากินบริเวณหาดมายามากที่สุดในหลาย10ปีเลยทีเดียวค่ะนายวรพจน์ล้อมลิ้มนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อ่าวมายาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินตรวจตราบริเวณชายหาดของอ่าวมายาได้พบฝูงปลาฉลามหูดำชนิดตัวสีดำนะคะมากกว่า100ตัวกำลังแหวกว่ายเล่นน้ำและหากินอาหารลูกปลาและแพลงต้อนที่หน้าชายหาดเพียง2เมตรซึ่งมีระดับน้ำลึกเพียง30เซนติเมตรนานถึง4ชั่วโมงจากนั้นจึงว่ายออกไปสู่แนวปะการังน้ำตื้นค่ะนายวรพจน์เปิดเผยว่าการที่ฝูงฉลามหูดำเข้ามาแหวกว่ายหากินดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่หลายๆ10ปีจะมีให้เห็นเพราะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปิดอ่าวมายาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลและบนบกจึงทำให้มีสัตว์น้ำขนาดใหญ่และชนิดที่หาดูได้ยากมากหวนกลับคืนมายังถิ่นอาศัยเดิมเพราะไม่ได้ถูกรบกวนหรือได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่น้อยลงเนื่องจากในอ่าวมายาไม่ให้นำเรือทุกชนิดเข้าไปจึงทำให้แนวปะการังน้ำตื้นที่กำลังฟื้นฟูเริ่มเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์น้ำตัวเล็กและแพลงต้อนนะคะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าฉลามหูดำเข้ามาอาศัยและหากินได้อย่างมีความสุขค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะกับสภาวะแวดล้อมต่างๆเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งเนี่ยจะประสบปัญหาในการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปและนักท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ควบคุมเราก็ไม่ได้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการที่จะให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเข้าไปแล้วไปเผลอเรอทำลายระบบเขาเรียกว่านิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นอาจจะโดยการทิ้งขยะหรือว่าไปเหยียบย่ำปะการังต่างๆนะคะตรงนี้ที่ทำให้ระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันเสียหายและทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่าหนีออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะทะเลต่างๆเนี่ยสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยและเป็นสิ่งดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่เราก็ต้องเลือกสรรด้วยกับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็รักษาสภาพแวดล้อมของเราเราก็ที่สำคัญอย่างทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องตรวจสอบมากขึ้นเป็นพิเศษเลยทีเดียวกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่กลายเป็นว่าเงินทองไม่ได้เข้าสู่ประเทศของเราเลยใช่แล้วก็มาทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยซึ่งจริงๆแล้วควรจะอยู่เป็นระยะเวลายาวนานนะคะตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญและรัฐบาลก็น่าจะมีการส่งเสริมนโยบายนี้ลงไปทำให้เริ่มมีการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาในหลายๆพื้นที่ของการท่องเที่ยวไทยค่ะ